สวัสดีครับพบกับห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass นะครับและอยู่กับวิชาฟิสิกส์นำโดยพี่แม็กเองมาอีกแล้วครับกับเนื้อหาฟิสิกส์นะครับที่จำเป็นในการเข้าห้องสอบเข้าไปแล้วไม่ปาดน้ำตาแน่นอนครับเพราะเราจะสอนให้สนุกและได้ความรู้พร้อมกับทำข้อสอบได้ครับเรื่องที่นำมาฝากในวันนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งถ้าบอกให้น้องๆเนี่ยไปอ่านเองนะครับทุกคนตั้งใจอ่านเองนะครับพี่พบว่าไม่มีนักเรียนคนไหนเลือกอ่านเรื่องนี้เลยส่วนใหญ่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกลศาสตร์กันนะฮะเพราะเป็นเรื่องที่สูงโอ้ไก่ตัวเข้าใจง่ายแต่หอรอมอหารู้ไหมเรื่องนี้ออกข้อสอบเป็นประจำครับนั่นก็คือเรื่องของแทมทัน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 โฟโตอิเล็กทริกนะครับแล้วก็แมสดีเฟกต์โอ้โหชื่อน่ากลัวมากนะครับแมสดีเฟกต์เนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งว่ามวลพร่องก็คือมวลที่มันสูญหายไปมีคนขมวดคิ้วทันทีมวลที่สูญหายไปเคยเรียนมาว่ามวลหายไม่ได้วิชาเคมีสอนเราว่าปฏิกิริยาก่อนเกิดกับหลังเกิดปฏิกิริยามวลต้องเท่ากันมวลมันหายไม่ได้ตอนนี้มวลหายได้แล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องของโฟโตอิเล็กทริกครับนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับบุคคลสำคัญของโลกก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผิดแย่เล่นก็คือกาลิเลโอผิดนะฮะแหมพอกาปุ๊บมาลิเลโอเลยไม่ใช่นะครับคนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองครับเป็นการนะครับพิสูจน์นะฮะว่าแสงนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นคลื่นได้อย่างที่เคยรู้กันมาครับเราก็พบว่าแสงนั้นก็มีสมบัติของการเป็นอนุภาคด้วยโดยการทดลองเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับโฟโตอิเล็กทริกเอ็กซ์เพอริเมนต์การทดลองนะฮะเป็นอย่างไรขั้นแรกครับเราจะมีการฉายแสงอ่ะสมมติเป็นโดเรมอนมีไฟฉายฉายแสงมาวิวๆๆๆๆๆฉายแสงมานะนะครับฉายแสงใส่อะไรเอ่ยโลหะมีผิวเป็นโหเงามันวาวโลหะมาครับปื๊ดโลหะนะครับทีนี้นะฮะก็พบว่าโลหะเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่จำนวนมากอย่างที่เราทราบกันดีนี่ว่าโลหะเนี่ยมันนำไฟฟ้าจริงไหมโอ้มีอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยพร้อมจะเคลื่อนที่จิ้ว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 เยอะแยะมากมายครับทีนี้เนี่ยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็คงจะไม่กระโดดหนีออกมาจากโลหะเองหรอกจริงไหมไม่งั้นถ้าเกิดมันหนีเองได้เนี่ยมันหนีออกมาหมดแล้วมันหนีเองไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อเราฉายแสงลงไปครับเราพบว่าแสงเนี่ยนะครับจะทำตัวเป็นเหมือนกับอนุภาคถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆนี่ก็คือเม็ดแสงแสงเป็นเม็ดๆท่านนึกไม่ออกว่าแสงเป็นเม็ดเป็นยังไงลองไปคุยกับเพื่อนเมาส์กับเพื่อนแกฉันว่านะไม่อ่ะไม่จริงเอ้าไม่ฉันว่าอย่างนั้นทุกวันเอาตรงๆโอ้โหเต็มหน้าเลยเป็นเม็ดแต่นั้นไม่ใช่แสงนั่นน้ำลายแต่คล้ายกันนะครับบางคนพูดได้เห็นภาพมากเลยนอกจากมีภาพได้กลิ่นด้วยนะครับโอเคนี่เรียกว่าเม็ดแสงพี่แม็กคะพี่จะให้หนูจดคำนี้จริงเหรอคะเม็ดแสงเนี่ยมันฟังดูไม่ค่อยมีความรู้เลยนะคะก็จริงครับเม็ดแสงเนี่ยเรียกแล้วไม่ค่อยมีความรู้เลยลองนึกบ้างลองนึกนะว่ากลับไปบ้านเหนื่อยจังเลยค่ะเรียนมาแม่ถามเรียนอะไรมาจ้าลูกโอ้โหแล้วหนูตอบว่าไงหนูเรียนเรื่องเม็ดแสงมาค่ะแม่ก็เฉยๆเม็ดแสงเหรอแต่ถ้าเกิดอยากไฮโซอยากพูดแล้วแบบแม่ตกใจมองหน้าแม่เรียนอะไรมาจ้าลูกมองหน้าแม่แล้วพูดเลยหนูเรียนเรื่องโฟตอนค่ะโฟตอนค่ะโอ้โหแม่สะดุ้งเลยลูกฉันเก่งมากเรียนเรื่องโฟตอนมาแม่ก็อาจจะถามเรานะครับว่าโฟตอนเนี่ยคืออะไรจังหวะเนี่ยให้รีบเดินหนีนะเพราะเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะโอเคโฟตอนก็คือนะครับเรามองแสงเป็นอนุภาคและมันก็จะมีพลังงานอยู่ด้วยครับโดยพลังงานในเรื่องนี้นะครับในบทเรียนนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่มันน้อยมากๆการไปใช้เป็นแบบหน่วยจูลเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกับเราวัดความหนาของเส้นผมด้วยหน่วยกิโลเมตรอะผมเราหนา 0.00000001786 กิโลเมตรมันเหมาะสมไหมครับมันไม่เหมาะสมครับดังนั้นเนี่ยนะครับหน่วยของพลังงานเนี่ยจะมาในรูปของอะไรเอ่ยนะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับหรือไม่ก็อิเล็กตรอนโวลต์เป็นต้นนะฮะโอเคพี่ขอสมมติว่าพลังงานของโฟตอนเนี่ยนะครับคือ
ตัว E นะครับพลังงานของโฟตอนคือตัว E นะครับเมื่อเรายิงโฟตอนมาจิ้ว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 โฟตอนก็จะไปนะครับชนนะครับกับอิเล็กตรอนที่ผิวโลหะแล้วเมื่อชนแล้วเนี่ยก็จะถ่ายโอนพลังงานไปให้อิเล็กตรอนถ้าอิเล็กตรอนรับพลังงานมาแล้วมันเพียงพอมันเยอะพออิเล็กตรอนก็จะสามารถหนีออกมานอกโลหะได้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนอีกหนึ่งครั้งครับอิเล็กตรอนที่หลุดหนีออกมาจากผิวของโลหะได้เรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนหนีได้ยังไงรับพลังงานมาจากใครเอ่ยโฟตอนนั่นเองนะครับอ่ะได้เนอะได้เนอะนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าหนีได้ไม่ได้นี่เลยครับมันก็จะมีค่าหนึ่งนะครับซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าฟังก์ชันงานนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ work function โอ้โหแปลกันแบบตรงตัวเลยนะครับ work function ฟังก์ชันงานคืออะไรมันก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนต้องการเพื่อที่จะหนีออกมาจากผิวโลหะได้สมมุตินะครับสมมุติว่าฟังก์ชันงานเนี่ยคือ2อิเล็กตรอนโวลต์มันต้องการพลังงาน2อิเล็กตรอนโวลต์และโฟตอนของเราก็พุ่งมาจ้าพร้อมจะมอบพลังงานให้แต่ดูครับถ้าโฟตอนของเรามีพลังงานเพียงแค่ 1.9 อิเล็กตรอนโวลต์แบบนี้ถามตรงๆเลยครับว่ามีอยู่แค่ 1.9 มันพอไหมเอาไปให้อิเล็กตรอนเลยต้องการ2อุ๊ยฉันมี 1.9 พอไหมไม่พอครับแบบนี้ขอเรียกว่าพลังงานไม่พอครับพลังงานไม่พอครับในเมื่อไม่พอก็หมายความว่าอิเล็กตรอนก็ไม่หลุดนั่นเองครับอิเล็กตรอนก็ไม่หลุดออกมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับคุณครูพี่แม็กเนี่ยนะครับอาจารย์ของพี่เนี่ยสอนว่านะครับเรื่องนี้มันคล้ายๆกับนะเอาแบบเห็นภาพง่ายๆคล้ายๆกับการที่เรามีนะครับเงินจะไปสู่ขอผู้หญิงนะครับแม่เจ้าสาวเนี่ยตั้งสินสอดไว้ถ้าไม่ให้เงินฉัน2ล้านแล้วก็อย่าหวังจะลูกสาวฉันฝันไปเถอะนะครับคุณแม่เจ้าสาวตั้งสินสอดไว้2ล้านพี่ก็โหยอยากได้ลูกสาวเขามากเลยอ่ะทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บได้ล้าน9แต่ใจร้อนไงคุณแม่ครับผมไม่ไหวแล้วผมอยากแบบว่าแต่งงานมากเลยฮะผมมีล้าน9ผมขอล้าน9เอามาซื้อลูกสาวคุณแม่ก่อนได้ไหมผมให้ล้าน9ก่อนคุณแม่กรี๊ดเลยนะไม่ได้นะไม่ได้ล้าน9ไม่ได้ครับอิเล็กตรอนก็คือเจ้าสาวก็ไม่หลุดครับพลังงานไม่พอสินสอดไม่พออิเล็กตรอนก็ไม่หลุดโอเคนะครับต่อมาทำงานหาเงินทำงานหาเงินและในที่สุดฝันที่เป็นจริงเฮ้ยฝันที่เป็นจริงตอนนี้เพียบมีนะครับ2ล้านละก็คือโฟตอนมีพลังงาน2อิเล็กตรอนโวลต์ครับเดินมาเลยเดินมาแบบมั่นใจเลยอกผายไหล่ผึ่งคุณแม่ครับในสุดวันนี้ก็มาถึงครับผมสะสมเงินได้2ล้านวางเลยวางเงินปัง2ล้านปุ๊บจุงมือลูกสาวออกมาเลยได้ไหมได้เพราะแบบนี้ครับพลังงานของโฟตอนพอไม่พอถ้าพออิเล็กตรอนก็หลุดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเรียกว่าอะไรนะโฟโตอิเล็กตรอนนะมาแล้วครับนะครับแบบนี้พลังงานเพียงพอครับแต่พอไหนพอแบบพอดีพอแบบพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะแบบนี้นะครับอิเล็กตรอนของเราก็จะหลุดออกมาครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาเป็นยังไงก่อนจะไปเหตุการณ์ต่อไปเอาเหตุการณ์ที่2ให้จบก่อนคือพอเราเก็บเงินมา2ล้านบาทแล้วหมายมั่นปั้นมือเย็นนี้แต่งงานแน่นอนวางเงิน2ล้านปุ๊บจุงมือลูกสาวเขาออกมาปุ๊บหมดตัวมีอยู่2ล้านให้แม่ละ2ล้านไปไหนได้ไหมครับไม่ได้ไปฮันนีมูนได้ไหมไม่ได้แค่ค่ารถกลับบ้านยังไม่มีเลยครับยืนกุมมือกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนอยู่หน้าบ้านมองหน้ากันเออเธอมีเงินไหมอ่ะขอเงินหน่อยมันแบบนี้คือพลังงานพอดีมันก็แค่หลุดแต่หลุดแล้วนิ่งหรือหลุดแล้ววิ่งหลุดแล้วนิ่งครับสุดดีกว่าจุดนะครับหลุดแล้วนิ่งครับไม่เหลือพลังงานจะไปขยับขยื่นอะไรแล้วครับตอนนี้ฮะโอเคไหมครับเอาละครับทวน2เหตุการณ์ก่อนครับตอนแรกสินสอด2ล้านมีอยู่ล้าน9แม่เขายกลูกสาวให้ไหม
ไม่ยกให้ครับต่อมาแม่ต้องการสินสอด2ล้านเราวางเงิน2ล้านปุ๊บหมดตัวเขายกลูกสาวให้แต่ยืนยิ้มหน้าบ้านโอเคป่ะหลุดแล้วนิ่งหันนะฮะต่อมาครับสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวอายุน้อย100โปรเจกต์มาแล้วครับตอนนี้สะสมเงินมาได้แทม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  3.5 อิเล็กตรอนโวลต์พลังงานครับ 3.5 อิเล็กตรอนโวลต์เทียบเป็นเงินคือ3ล้าน5แสนบาทโอ้โหสินสอดแม่ชิวๆ2ล้านสบายจ่ายเงินเสร็จปุ๊บได้ลูกสาวออกมาแบบนี้อิเล็กตรอนก็จะหลุดเพราะเรามีพลังงานเยอะครับนี่จดเลยครับพลังงานคราวนี้ไม่ใช่แค่ไม่พอนะครับไม่ใช่พอดีครับแต่เรามีพลังงานเยอะเลยเกินกว่าที่เขาต้องการแบบนี้อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมาครับแถมยังไงโอ้โหเงินเหลือตั้งล้านห้ากำมือกับเจ้าสาวไปไหนไปฮันนีมูนไปนี้ไปมาลดีฟใช่ไหมนะครับโอเคครับแบบนี้หลุดแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเฮ้ยจากการจำได้หลุดปุ๊บปิ้วหลุดปุ๊บปิ้ววิ่งมีพลังงานอะไรเอ่ยพลังงานสักไม่ใช่จนครับผมแบบนี้จะหลุดออกมาและก็จะมีพลังงานนะครับจนก็คือ EK นั่นเองครับสรุปได้แบบนี้ครับ1พลังงานไม่พออิเล็กตรอนก็ไม่หลุด2พลังงานพอดีเป๊ะหลุดปุ๊บอยู่นิ่งๆไม่ได้พุ่งไปไหนนะครับและ3ครับพลังงานเหลือๆเลยหลุดปุ๊บพุ่งต่อจิ้วมีพลังงานจนนั่นเองครับนะครับทีนี้พลังงานจนเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ยากสบายๆนะครับสบายสบายนะครับพลังงานจนของเราก็จะมีค่าเท่ากับที่มันเหลือนั่นแหละที่มันเหลือยังไงเอ่ยก็มี3ล้าน5จ่ายแม่ไป2ล้านเหลือ 150,000 ถ้าเป็นโฟตอนก็มีพลังงาน 3.5 อิเล็กตรอนโวลต์3.5 อิเล็กตรอนโวลต์จ่ายไปเท่าไหร่นะครับค่าเวิร์คฟังก์ชัน2อิเล็กตรอนโวลต์ก็จะเหลือ 3.5 ลบ2เท่ากับเลข 1.5 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองครับทะยานพุ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาพุ่งนะครับโดยมีพลังงานจนเท่ากับเลข 1.5 อิเล็กตรอนโวลต์เอาละครับทีนี้ในห้องสอบเนี่ยเราอาจจะเจออีกคำหนึ่งคือคำว่าสักหยุดยั้งโอ้โหเจอคำว่าสักหยุดยั้งนี่หน้ามืดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจมันจากภาษาไทยที่เขาแปลมาตรงๆเนี่ยไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่จะขออธิบายให้ฟังครับว่าสักหยุดยั้งคืออะไรครับอิเล็กตรอนเนี่ยจากการจำได้เป็นปัจจุอะไรเอ่ยปัจจุลบจริงไหมพอมันหลุดออกมาจู้หลุดมาจู้ถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันก็จะจู้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 วิ่งยาวๆเลยครับและเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราต้องการจะเบรกให้มันหยุดต้องการจะเบรกให้มันหยุดนะครับเราจะต้องใส่นะครับแผ่นโลหะคู่ขนานเข้าไปเพื่อจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักย์นะความต่างศักย์ของแผ่นโลหะทั้ง2แผ่นนี้จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงช้าลงโดยแผ่นโลหะทางด้านซ้ายนะครับต้องเป็นศักย์บวกลบดีศักย์บวกครับและแผ่นโลหะด้านขวาต้องเป็นสักไฟฟ้าลบเพราะว่าลบกับลบตรงนี้มันจะเกิดแรงผลักกันจริงไหมนะครับเกิดแรงผลักกันจะมีแรงที่นะครับผลักประจุลบของเราที่เพิ่งออกมาเมื่อกี้ถูกผลักไปทางซ้ายและมันจะช้าลงช้าลงช้าลงสุดท้ายก็หยุดนะฮะนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเรียกว่าต้องใส่ความต่างสักเข้าไปเพื่อหยุดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาหรือเรียกว่าใส่ความต่างศักย์เข้าไปเพื่อหยุดโฟโต้อิเล็กตรอนนะครับเราจึงเรียกมันว่าศักย์หยุดยั้งใช้เป็นตัว VS ต้องใช้ความต่างศักย์กี่โวลต์ครับอันนี้ง่ายมากทุกคนครับพลังงานเท่าไหร่ตอบมา 1.5 อิเล็กตรอนโวลต์แปลว่าเราจะใส่ความต่างศักย์เข้าไปในส่วนที่เริ่มหลุดและก็ส่วนที่หยุดนะครับเป็นความต่างศักย์ 1.5 โวลต์นั่นเองเห็นมั้ยง่ายๆพลังงานจนกี่อิเล็กตรอนโวลต์เอาละครับเอามาตอบเป็นนะฮะศักย์หยุดยั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าตัวเลขหรือว่าขนาดนะครับข
ขนาดของสัตว์หยุดยั้งเนี่ยก็จะเท่ากับขนาดของพลังงานจลนั่นเองครับได้พลังงานจลเท่าไหร่ก็เอามาต่อโอเคนะอ่ะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเลยครับเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่ามันนึกภาพไม่ยากครับสบายสบายครับยิ่งโฟตอนจู้พลังงานไม่พออิเล็กตรอนก็ไม่หลุดยิ่งจู้พลังงานพออิเล็กตรอนก็หลุดปุ๊บนิ่งโอเคไหมครับพลังงานเยอะๆวู้ปิ้วอิเล็กตรอนหลุดปุ๊บวิ่งจู้อยากหยุดมันใส่สิ่งที่เรียกว่าความต่างสักลงไปแล้วจะใส่ความต่างสักกี่โวลต์เขาเรียกว่าสักหยุดยั้งนั่นเองครับผมโอเคนะครับพอถ้าเกิดถามว่ามีสูตรไหมสูตรก็คือพลังงานจลเท่ากับพลังงานของโฟตอนลบเวิร์กฟังก์ชันทิ้งไปแต่เอาเข้าจริงนะครับต่อให้เราไม่มีสูตรเรื่องนี้ถ้าเกิดนึกเป็นภาพออกในหัวเนี่ยก็ทำข้อสอบได้นะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมก็คือโฟตอนของแสงแต่ละความถี่แต่ละความยาวคลื่นนั้นมีพลังงานที่แตกต่างกันครับเราจะต้องใช้สูตรนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็พิสูจน์มาจากนะครับ v เท่ากับ f แลมดาแล้วก็สมการของมาร์คพลังถูกต้องไหมได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์จะเท่ากับตัวเลขนี้ครับต้องจำเลยนะครับ1240หารด้วยความยาวของคลื่นแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยนาโนเมตรกรุณาใช้หน่วยให้ถูกต้องในตอนนี้พลังงานของเราไม่ได้มีหน่วยเป็นจูลนะครับแต่มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ความยาวคลื่นถ้าเขาให้มาเป็นนาโนเมตรใช้เลยใช้เลยแต่ถ้าให้มาเป็นหน่วยอื่นเปลี่ยนเป็นนาโนเมตรซะก่อนนะครับโอเคนี่คือภาพคร่าวๆงั้นมาดูโจทย์กันก่อนนะครับว่าพอจะเข้าใจกันไหมเริ่มครับโจทย์ข้อ1นะครับบอกว่าฉายแสงที่มีความยาวคลื่นมาสิงก็บอกใครเลยครับแลมดา400นาโนเมตรโอ้โหใจดีครับให้หน่วยของแสงหน่วยของความยาวคลื่นแสงมาเป็นนาโนเมตรเลยนะครับดีงามมากฉายลงไปที่โลหะทั้งหมด3ชนิดครับชื่อว่า A B และ C ที่มีฟังก์ชันงานนะครับอยู่ 2.5 อ่ะ A มีฟังก์ชันงาน 2.5 B มีฟังก์ชันงาน 3.9 ครับ C มีฟังก์ชันงาน 4.5 อิเล็กตรอนโวลต์ตามลำดับนะครับโลหะชนิดใดที่จะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนนะครับซูมดีกว่าช่วยแมปโฟโตอิเล็กตรอนแปลว่าอิเล็กตรอนต้องหลุดหรือไม่หลุดนะต้องหลุดคำถามคือมี A มี B มี C อันไหนบ้างที่อิเล็กตรอนหลุดออกมาจะรู้ได้ไงว่าไม่ยากครับเขาบอกสินสอดมาละคุณแม่เนี่ยเขาบอกสินสอดละลูกสาวชั้น2.5 โอ้โหเหนื่อยเลยนะไหล่นี่ห่อเหี่ยวเลยอ่ะไม่เอาละแพงเกิน2.5ไปบ้านข้างๆลูกชาลูกสาวชั้น3.9 ล้านโอ้โหน่าสิทธ์นะครับไปบ้านข้างๆดีกว่าโอ้โหบ้านนี้ลูกสาวชั้น4.5 ล้านเป็นไงฮะกลับบ้านครับเรากลับบ้านเราเลยครับนะฮะโอเคก็ต้องมาเช็คก่อนครับว่าแสงที่มีความยาวคลื่นนะครับ400นาโนเมตรนะครับแสงที่มีความยาวคลื่น400นาโนเมตรมันคิดเป็นพลังงานของโฟตอนเนี่ยได้เท่าไหร่โอเคไหมจากการจำได้จากการจำได้สูตรนี้ลืมยังใครลืมนะครับโกรธนะครับเพิ่งสอนไป e เท่ากับ1240หารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตร1240อยู่นิ่งๆครับอย่าเพิ่งขยับหารด้วยความยาวคลื่นเลขอะไร400นาโนเมตรนาโนคือ10กำลังลบ9ผิดเด็กๆครับพี่แม็กบอกแล้วว่าให้ใส่เป็นในหน่วยนาโนเมตรเลยพี่แม็กรู้ครับว่าปกติโดยทั่วไปเวลาให้มาเป็นนาโนเมตรเรามักจะต้องเปลี่ยนเป็น10กำลังลบ9ถูกต้องไหมแต่อันนี้ฟังดูปากพี่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะให้มาเป็นนาโนจัดนาโนเลยครับจัดหนักกับนาโนเลยครับโปเข้าไปครับเป็น1240หารด้วยเลข400นะครับเลื่อนจุดกันสักเล็กน้อยกลายเป็นเลข 12.4 หารด้วย4ครับท่องสูตรคูณแม่อะไรดีโอ้เอาละพอตัดไว้พอตัดไว้นี่ไงเอา4ตัด12ได้ใครได้3ใส่จุดเอา4ตัดกับ4ได้ใครได้1นะฮะเพราะนั้นแปลว่าพลังงานของโฟตอนนะหาเงินมาด้วยความยากลำบากตอนนี้เราเก็บสะสมเงินมาสู่ขอเจ้าสาวนะครับ3.1 ล้านบาทครับโอ้โหได้เงินมาละ
นะฮะอันนี้แบบไม่ได้เลือกเจ้าสาวก่อนแล้วค่อยไปหาเงินนะอันนี้หาเงินก่อนแล้วค่อยมาเลือกว่านะครับได้เจ้าสาวคนไหนโอ้ชีวิตลำบากมากนะครับลำบากจริงๆครับเดินเข้านี่มีอยู่แค่3ล้าน1ถ้าเข้าบ้านหมายเลข2นี่โดนเขาด่านะถ้าเข้าบ้านหมายเลข3นี่โอ้โหเขาไล่เอาปืนยิงเลยนะครับตอนนี้เรามีสิทธิ์สู่ขอเจ้าสาวได้แค่กี่บ้านบ้านเดียวครับก็คือบ้าน A ครับ2ล้าน5แถมสู่ขอเสร็จแล้วยังเหลือเงินด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วก็ได้ๆๆตอบก่อนตอบว่ามีแค่ A เท่านั้นที่หลุดออกมาได้นะฮะมีแค่ A เท่านั้นที่หลุดออกมาได้งั้นถามต่อแล้วกันหลุดออกมาโดยมีพลังงานจนเท่าไหร่ครับโอเคไม่ได้ยากครับพลังงานจนของโฟโต้อิเล็กตรอนครับก็เรามี3ล้าน1จ่ายแม่เจ้าสาวไป2ล้าน5หลุดออกมาเหลือเลข 0.6 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นี่คือพลังงานจนที่เหลือนะครับแล้วทีนี้ตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมละเอียดนิดนึงนะครับมันหลุดออกมามันก็จะวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดวิ่งมาชนปังถ้าชนแผ่นโลหะอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดเราพยายามจะใส่ความต่างสักเข้าไปเพื่อที่จะเบรกเราพยายามจะใส่ความต่างสักเข้าไปเพื่อที่จะเบรกอิเล็กตรอนให้มันหยุดโดยที่มาไม่ถึงให้มันหยุดนะครับโดยที่มาไม่ถึงแผ่นโลหะทางด้านขวาเราต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าสักหยุดยั้งเข้าไปครับซึ่งไม่ได้ยากพลังงานจน 0.6 อิเล็กตรอนโวลต์งั้นใส่สักหยุดยั้งเข้าไปเฮ้ยจบแล้วครับ 0.6 โวลต์แค่นี้เองโอเคไหมพี่แม็กครับถ้าเกิดผมใส่แค่ 0.5 ล่ะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สักหยุดยั้งแค่ 0.5 อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งมาปื๊ดช้าลงก็จริงครับแต่มันจะมาชนและเกิดกระแสไฟฟ้าต่อได้งั้นต้องใช้ 0.6 พี่แม็กครับผมใช้มากกว่า 0.6 เลยนะผมขอใช้ 0.8 ใช้ 0.8 ได้ครับเพราะมันจะเบรกอิเล็กตรอนให้หยุดก่อนที่จะมาใกล้แผ่นขวาซะอีกนึกออกไหมครับเรียบร้อยฟันความสัมพันธ์นะฮะระหว่างพลังงานของโฟตอนเวิร์กฟังก์ชันพลังงานจนและก็สักหยุดยั้งนะครับนี่ก็คือข้อที่เป็นตัวอย่างของเรานั่นเองครับข้อต่อมาเนี่ยพี่แม็กชอบมากเป็นข้อสอบแพท2เก่าในปี58ซึ่งปี58เนี่ยข้อสอบแพท2จะยากมากยังมีแค่4ช้อยอยู่แต่เป็นข้อสอบที่ดีครับข้อที่2ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นวงเล็บนะให้ตอบในหน่วยนาโนเมตรมีความยาวคลื่นในข้อใดครับที่ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจนต่ำสุดหมายความว่าต้องหลุดนะสิ่งแรกที่ต้องการคือต้องหลุดนะแต่หลุดแล้วจิ้ววิ่งเร็วหรือหลุดแล้วจืดวิ่งช้าต้องเอาวิ่งช้าๆเพราะเขาอยากได้พลังงานจนต่ำที่สุดโอเคไหมครับอยากได้พลังงานจนต่ำสุดอ่ะต่อมาโจทย์บอกว่าเราฉายแสงไปที่โลหะที่มีฟังก์ชันงานสินสอดนะครับมีฟังก์ชันงาน 4.8 อิเล็กตรอนโวลต์โอ้โหสินสอดเธอเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะโทรถามแม่ก่อนค่ะแม่ค่ะค่ะวางสายปุ๊บโอเคแม่เราเรียก4ล้าน8นะฮะหน้าซิดเผือกเลยนะครับมาครับวาดก่อนนะครับโลหะของเรามีอิเล็กตรอนเวิร์กฟังก์ชันคือ 4.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับมาแล้วครับโฟตอนครับพุ่งปิ้วมาแล้วครับจะฝ่าไปครับถ้าอยากให้อิเล็กตรอนเอาแค่หลุดก่อนนะเอาแค่หลุดก่อนนะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วเนี่ยยังไม่สนนะเอาแค่หลุดก่อนนะโฟตอนของเราต้องมีพลังงาน 4.8 อิเล็กตรอนโวลต์ถึงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดได้ขอเอาค่านี้มาคำนวณหน่อยครับว่านะฮะคิดเป็นนะครับความยาวคลื่นเท่าไหร่โอเคไหมฮะเพราะโจทย์เขาอยากรู้ความยาวคลื่นนี่นะจริงไหมฮะจากการจำดายนะครับสูตรมาเลยครับ e พลังงานของเรานะครับในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับเลข1 2 4 0หารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตร
ฉะนั้นโยกไปย้ายมาครับจะได้ว่าความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรมีค่าเท่ากับ1 2 4 0แล้วหารด้วยพลังงานของโฟตอนครับซึ่งตอนนี้คือเลข 4.8 โอ้โหเลขนี้ไม่ได้ช่วยเหลือให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยค่ะทำไมเลขมันคิดยากถึงจะคิดยากแต่พอคิดไหวนะครับพี่ขอทดด้านนอกตรงนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เกะกะโอเคนะนี่คือทดเลขโชว์ให้เพราะนี่คือข้อสอบจริงเมื่อเป็นข้อสอบจริงพี่ต้องโชว์ให้น้องดูว่าถ้าเกิดเจอตัวเลขแบบนี้ในห้องสอบเนี่ยอย่าไปท้อมันคิดได้ไหมคิดได้อาจจะยากหน่อยหนึ่งแต่พอสู้ไหวนะครับพี่แม็กก็ขอเอานะครับนี่เลยฮะ1240นะครับตั้งไว้หารด้วย 4.8 พี่เอาแม่นะครับตึม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 แม่4ตัดก่อนเอาแม่4ตัดก่อนนะครับตัดโป๊ะปะโป๊ะปะตรงนี้เหลือเลข 1.2 โป๊ะปะโป๊ะปะเหลือเลขอะไร310ทันนะ310ต่อมาคิดไม่ออกบอกแม่2 คิดไม่ออกบอกแม่2เป็นแม่ที่เราถนัดสุดจริงไหมตัดกันโป๊ะปะโป๊ะปะตรงนี้เหลือเลข 0.6 ตัดกันโป๊ะปะโป๊ะปะเหลือเลข1นะครับ5และก็5โอเคไหมครับถึงจังหวะนี้แล้วครับเราตั้งหารยาวครับเป็นเลข 1,550 แล้วหารด้วยเลข6เห็นไหมไม่ท้อแท้เลขมันหารยากแต่เราจะสู้เราจะต้องสู้นะครับไปเลยครับ61662ได้เลข12เหลือ3ครับ65ได้เลข30เหลือ5ครับดึง0มา68 48ครับดึง2ลงมาใส่เป็นจุด3ครับโอเคครับหลังจากการคิดเลขโชว์น้องอย่างยาวนานครับออกมาเป็นเลข 258.3 ครับพี่แม็กคะในห้องสอบเนี่ยในห้องสอบเนี่ยหนูจะคิดทันไหมคะก็ต้องฝึกใช่ไหมบางคนนะพี่แม็กเห็นตั้งใจอ่านหนังสือมากอ่านทุกวันทำโจทย์ฟิสิกส์ทำโจทย์แต่พอถึงเวลาคิดเลขปุ๊บเป็นไงปุ๊บวงเย่ดีจะได้คำตอบข้อต่อมาทำโจทย์โอ้ทำได้คิดเลขเย่ได้คำตอบเย่เข้าห้องสอบคิดไม่ออกมันต้องฝึกนะครับอย่าหาว่าดูถูกหารยาวเนี่ยเรียนครั้งแรกตอนป.3นึกออกไหมนะฮะมันลืมไปแล้วถ้าน้องไม่ได้ฝึกบ่อยๆนะครับถ้าฝึกบ่อยจะคิดเลขเร็วโอเคครับออกมาเป็นเลข 258.3 นาโนเมตรนะครับเย่ในที่สุดหนูก็ได้คำตอบค่ะมาเลือกคำตอบเลย2เอ๊ะพี่แม็กครับ258.3ครับเอ๊ะมีคนตกใจเฮ้เมื่อกี้เราคิดอะไรผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยตรงไหนผิดวะบางคนลบทำใหม่ได้เลขเดิมเฮ้ยตรงไหนผิดวะหาคำตอบไม่เจอข้ามข้อนี้กลางห้องสอบเสียดายคะแนนไหมเสียดายคะแนนนี่เรากำลังจะได้คำตอบอยู่แล้วเสียได้คะแนนครับเด็กๆครับ 258.3 ไม่มีมีหลายคนเสนอว่างั้นเลือกใกล้ๆแล้วกันนะครับบางคนเลือกใกล้ๆก็นี่ไงอ่ะ270เนี่ยใกล้ตอบข้อที่3เลือกปุ๊บผิดนะครับยิ้มฟันเหยินด้วยนะน้องครับโอเควิธีการเลือกคือยังไงครับมันต้องคิดมากกว่านั้นที่มันไม่มี 258.3 เนี่ยเป็นเพราะว่า 258.3 นาโนเมตรคือความยาวคลื่นที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาพอดีแต่ว่าการที่ให้อิเล็กตรอนหลุดแล้ววิ่งมันยังมีอีกหลายความยาวคลื่นให้น้องเลือกอีกเป็นพันๆความยาวคลื่นจริงไหมครับดังนั้นครับวิธีการจะเลือกคำตอบขอกลับมาตรงนี้ฮะถ้าเราเลือกความยาวคลื่น 258.3 นาโนเมตรคิดเป็นพลังงานเท่ากับ 4.8 อิเล็กตรอนโวลต์จะส่งผลให้อิเล็กตรอนหลุดขอเขียนบรรทัดนี้ขึ้นมาก่อนครับจะเกิดอะไรขึ้นคะพี่แม็กถ้าเกิดหนูเลือกใช้ความยาวคลื่นที่มากกว่านี้เช่นหนูใช้ความยาวคลื่น270หนูใช้ความยาวคลื่น280เกิดอะไรขึ้นคะเกิดเหตุการณ์นี้ครับจากสูตรคือ e เท่ากับ1240หารด้วยความยาวคลื่นพลังงานของโฟตอนและความยาวคลื่นแสงมันอยู่กันคนละบรรทัดพูดแบบมีความรู้ก็คือมันแปรผกผันกันครับผมมันแปรผกผันกันหมายความว่าถ้าความยาวคลื่นมีค่าเพิ่มขึ้นพลังงานจะมีค่าลดลง
ดังนั้นถ้าเกิดน้องๆ นะครับไปเลือก280 270หรืออะไรก็ตามที่มากกว่า 258.3 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า 4.8 อิเล็กตรอนโวลต์โอเคไหมครับแล้วแบบนี้อิเล็กตรอนของเราจะหลุดหรือไม่หลุดตอบว่าไม่หลุดงั้นห้ามเลือกอันที่มากกว่า 258.3 ครับไปตัดช้อยทิ้งก่อนเลยครับฮ่าเกินตัดทิ้งนี่เกินตัดทิ้งใช่ไหม280ตัดทิ้ง308ทิ้งอะไรเกินตัดทิ้งเลยครับเหลือ2ข้อคือ210กับ240ดุเดือดครับข้อนี้อ่ะงั้นกลับมาตรงนี้ครับเราต้องเลือกนะครับความยาวคลื่นที่มันน้อยกว่า 258.3 ซึ่งในโจทย์เขากำหนดมาว่ามีให้เลือกดังนี้240ครับนาโนเมตรและแลมด้า210ครับนาโนเมตรจะเลือกใครดีแน่นอนครับว่าทั้ง2อันนี้พลังงานเนี่ยมากกว่า 4.8 ทั้งคู่นะครับพลังงานมากกว่า 4.8 ทั้งคู่แต่พี่ขอถามตรงๆครับตอบให้ชื่นใจครับความยาวคลื่น240กับความยาวคลื่น210นาโนเมตรอันไหนพลังงานมากกว่า240หรอก็เพิ่งบอกไปไงถ้าความยาวขึ้นมากพลังงานจะน้อยถ้าความยาวขึ้นน้อยพลังงานจะมากเพราะเมื่อเทียบกันแล้วพลังงานของ210นาโนเมตรจะต้องมากกว่าพลังงานของ240นาโนเมตรโอเคไหมครับดังนั้นเราอยากได้พลังงานจนเยอะๆหรืออยากได้พลังงานจนน้อยๆอยากได้พลังงานจนน้อยๆโจทย์สั่งว่าให้หลุดและมีพลังงานจนน้อยๆอย่าไปเลือก210ครับเพราะ210พลังงานมันเยอะพลังงานจนที่ออกมาก็เยอะด้วยจึงต้องตอบ240เป็นคำตอบนั่นเองครับเอาละครับนี่ก็คือพี่การเลือกคำตอบนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราคำนวณมาแล้วนะครับเราได้ตัวเลขมาคิดถูกหมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้แบบจริงจังลึกซึ้งคำตอบที่เลือกก็อาจจะเลือกผิดได้นะครับข้อนี้ขอวงด้วยความสะใจอีกรอบนึงครับรอบตอบข้อที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยโฟโตอิเล็กทริกนะครับมาต่อกันเลยครับกับโจทย์ในข้อนี้ซึ่งก็จะนะครับค่อนข้างนะครับคิดเลขเยอะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากขึ้นมาเริ่มกันเลยครับโจทย์บอกว่าเมื่อฉายแสงที่มีความถี่5คูณ10กำลัง14คราวนี้บอกเป็นความถี่มาเดี๋ยวเราเอาไปคำนวณเป็นความยาวคลื่นได้นะครับฉายลงไปนะครับบนโลหะชนิดหนึ่งพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมามีพลังงานจนสูงสุด 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับหลุดออกมามีพลังงานจนสูงสุดปิ้ว 0.8ถ้าฉายแสงที่มีความถี่10กำลัง15เฮิรตซ์ลงบนโลหะเดิมอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนสูงสุดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นจากเหตุการณ์แรกเลยครับเหตุการณ์แรกคือเราฉายไฟฉายซึ่งมีความถี่5คูณ10กำลังแอบดูก่อนลืม14โอเค5คูณ10กำลัง14เฮิรตซ์นะครับไปที่โลหะซึ่งมีอิเล็กตรอนพร้อมจะหลุดรอเราอยู่จู้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 นะครับเอานะครับความถี่มาคำนวณหาเป็นความยาวคลื่นก่อนสูตรนี้เรียนตอนม.5 เทอม 1 v เท่ากับ f ลัมดาครับ v เท่ากับ f ลัมดาอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศจะใกล้เคียงกับในสุญญากาศก็คือเลข3คูณ10ยกกำลัง8เท่ากับเลข5คูณ10กำลัง14นะครับแล้วก็มีแลมด้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นย้ายข้างครับแลมด้าของเราจึงออกมาเป็นเลข3ส่วน5คูณกับ10กำลัง8คูณกับ10กำลังลบ14ครับโอเคนะครับ3ตั้งไว้เอา5ไปหารออกมามีค่าเป็นเลข 0.6นะ10กำลัง8ลบ14จะเหลือเป็นเลข10กำลังลบ6ครับคูณกับ10กำลังลบ6ได้เนอะได้เนอะได้เนอะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเขียนใหม่ให้สวยงามนิดนึงครับมันคือเลข6คูณ10กำลังลบ1คูณกับ10กำลังลบ6นะครับหน่วยเป็นเมตร
แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยต้องการทําให้เป็นนาโนเวทตรงนี้ใครคิดเลขเร็วไม่ต้องมานั่งทดเยอะแบบพี่แม็กนะครับใครคิดเลขเร็วเนี่ยไปได้เลยนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนจะงงถ้าข้ามขั้นเนี่ยเดี๋ยวมีคนแบบทําตาปลือใส่พี่นะฮะโอเคตรงนี้ได้เป็นเลข6คูณ10กําลังลบ7พี่ก็เขียนใหม่เป็นเลข6คูณ10กําลัง2คูณ10กําลังลบ2คูณ10กําลังลบ7เมตรแบบนี้ทําไปทําไมพี่แม็กจะมาเขียนอะไรมันเยอะแยะก็เราต้องเปลี่ยนเป็นนาโนเมตรไงตรงนี้รวมกันกลายเป็น10กำลังลบ9ใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่านาโนเมตรหรือก็คือที่เราคำนวณมาเนี่ยจะได้ว่าแสงเนี่ยคือมีความยาวคลื่น600นาโนเมตรนะครับได้ความยาวคลื่นมานะครับเอามาหาพลังงานครับจากการจำได้ E นะครับในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับ1240หารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรครับจัดไปเลย1240หารด้วย600โอ้โหมาเลื่อนจุดกันนิดหนึ่งครับทดโชว์เลยทดโชว์เลยในห้องสอบพร้อมแล้วไปนะครับ1240เนี่ยเลื่อนเป็น 12.4 แล้วก็หารด้วยเลข6แล้วกันเนอะนะครับใส่0ใส่2ได้12เหลือ 0.4 นะครับใส่จุดก่อนนะฮะเอา6ไปหาร4หารไม่ได้ครับใส่จุดก่อนครับแล้วก็ใส่0ตามมานะครับ6อะไรนอได้40เอาใกล้ๆ66นะครับ36เหลือ4เห็นไหมเริ่มซ้ำละนะครับเริ่มซ้ำละเราก็หยุดแค่นี้พอเบรกแค่นี้พอ 2.06 นั่นเองครับโอเคนะฮะทดโชว์เลยครับผมเท่ากับเลข 2.06 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์พอเราได้มานะครับเราก็เอาไปหาเวิร์กฟังก์ชันเพราะตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าโฟตอนมีพลังงานเท่าไหร่นะครับและอิเล็กตรอนหลุดออกมามีพลังงานเท่าไหร่ก็หาเวิร์กได้แน่นอนครับฟังก์ชันงานของเรานะจัดเลยครับผมไปนะฮะเอาพลังงานของโฟตอนลบฟังก์ชันงานจะเท่ากับพลังงานจนพลังงานของโฟตอนคือเลข 2.06 ครับไปลบกับฟังก์ชันงานครับแล้วก็เท่ากับพลังงานจลซึ่งโจทย์บอกมาว่ามีค่าเป็นเลข 0.8 โอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับยกย้ายสักเล็กน้อยครับฟังก์ชันงานย้ายมาทางขวาเครื่องหมายลบหายไปครับตบ 0.8 ไปโดนลบซะ 2.06 ลบ 0.8 ครับอันนี้ออกมาครับฟังก์ชันงานคือเลข 1.26 นะครับอิเล็กตรอนว้าวได้มาแล้วโอ้โหพี่แม็กนี่มันแค่การทดลองแรกมันก็ยาวขนาดนี้แล้วหรอรีวิวนิดนึงครับนี่นี่นี่ดูรู้ความถี่หาแลมด้ารู้แลมด้าหาพลังงานรู้พลังงานหาเวิร์กฟังก์ชันพี่แม็กครับถ้าผมต้องทำแบบนี้อีกรอบนึงกับการทดลองครั้งที่2นี่ผมคงจะขาดใจตายแล้วครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าตัวเลขของการทดลองครั้งที่2อ่ะมันจะคล้ายกับการทดลองครั้งที่1คล้ายยังไงมาดูกันครับการทดลองที่1เนี่ยใช้ความถี่5คูณ10กำลัง14ใช่ไหมครับแต่ว่าการทดลองที่2เนี่ยใช้ความถี่แทมแทมแทม10กำลัง15ซึ่งพี่จะไม่เขียนคำนี้เด็ดขาดพี่ขอเขียนเป็นเลข10คูณ10กำลัง14เฮิร์ตซ์แบบนี้มีคนอ๋อยังอ๋อแล้วเฮ้ยมันคือความถี่เพิ่มขึ้นกี่เท่า2เท่าถูกต้องปะเอาละครับเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น2เท่าแบบนี้ก็หมายความว่าความยาวขึ้นต้องลดลงครึ่งนึงความยาวขึ้นลดลงครึ่งนึงแบบนี้ก็หมายความว่าพลังงานต้องเพิ่มขึ้น2เท่าอีก1ครั้งครับความถี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะความถี่เพิ่มขึ้น2เท่านะฮะความยาวขึ้นต้องลดลงครึ่งนึงแล้วพลังงานของโฟตอนจะเพิ่มขึ้น2เท่าหรือบางคนอาจจะมองข้ามช็อตเลยถ้าน้องรู้จักสมการนี้ครับ E เท่ากับ HF โอเคไหมครับอ่ะอย่างไรก็ดีครับจึงได้ว่าพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้น2เท่าก็คือเลข 2.06 และเอาไปคูณกับเลข2ออกมาพลังงานของโฟตอนคือเลข4.12 และเอาไปยิงใส่โลหะอันเดิมจะมีพลังงานจลของอิเล็กตรอนเท่าไหร่นี่คือฉากจบแล้วครับโอเคมาเลยครับเอามาหาต่อนะครับเป็นเลข 4.12 ลบใครทิ้งนะลบเวิร์กฟังก์ชันทิ้งลบเวิร์กฟังก์ชันทิ้งลบ 1.26 ทิ้งไปอ่ะมาแล้วครับไหนๆก็ไหนๆครับ where is where
ตั้งลบโชว์เลยครับ 4.12 ลบ 1.26 ครับไปยืมปุ๊บเหลือ0 12ลบ6เหลือเลข6ครับ0ครับออกมาเป็นเลข 2.86 ประมาณเป็นเลข 2.9 นั่นเองครับ 2.9 เย้ตอบข้อที่3นะครับนะฮะกระบวนการตรงนี้เนี่ยเน้นอีกอย่างนึงนะครับที่น้องควรต้องทราบก็คือนะฮะเราไม่ต้องมานั่งคิดยาวขนาดนี้2รอบถ้ารอบแรกคิดได้แล้วอีกรอบนึงเนี่ยไปไวเลยโอเคป่ะอีกรอบนึงเนี่ยไปไวเลยนะครับแค่รู้ว่าความถี่เพิ่มขึ้น2เท่าเป็นยังไงครับพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วเอาไปยิงใส่โลหะที่มีเวิร์คฟังก์ชันงานเท่าเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของบุคคลสำคัญครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งพิสูจน์ว่าแสงนั้นเป็นคลื่นนะครับเอาละครับและนอกจากที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะพูดถึงโฟโตอิเล็กทริกแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นที่น่าทึ่งมากครับก็คือเขาพิสูจน์ขึ้นมาว่านะครับมวลสามารถสลายเฮ้ยมวลสลายแล้วกลายเป็นพลังงานได้พลังงานเองก็สามารถจะเปลี่ยนคืนเป็นมวลได้นะครับนี่คือเรื่องของสัมพันธภาพโอ้โหฟังชื่อเรื่องแล้วนะครับขนลุกสู้เลยเอาง่ายๆมวลพร่องนะครับ mass defect นั่นเองครับผมมันคืออะไรครับขอเริ่มต้นนะครับด้วยบุคคลสำคัญท่านแรกชื่อว่ารัตเทอร์ฟอร์ดกันดีกว่าครับนะรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บ้านรวยมากครับเพราะเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้ออะไรเอ่ยฟอร์ดไม่จริงนะล้อเล่นนะครับโอเคนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับในวันที่3สิงหาคมปี1932รัตเทอร์ฟอร์ดนำเสนอแบบจำลองอะตอมต่อหน้าสมาพันธ์นักฟิสิกส์โลกว่าในอะตอมนั้นเป็นที่ว่างและตรงกลางอะตอมมีประจุบวกอยู่รวมกันเป็นนิวเคลียสพี่แม็กนั่งฟังอยู่ด้วยวันนั้นเป็นเพื่อนรัตเทอร์ฟอร์ดนี่เลยเพื่อนรัตเทอร์ฟอร์ดพี่ชี้นะรัตเทอร์ฟอร์ดหยุดโกหกในอะตอมเป็นที่ว่างได้ยังไงงงแล้วเมื่อกี้บอกว่าบวกกับบวกอยู่รวมกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะประจุบวกกับประจุบวกมันเป็นประจุที่ออกแรงผลักซึ่งกันและกันมันมารวมกันไม่ได้รัตเทอร์ฟอร์ดอย่ามามั่วคือวันนั้นพี่เถียงรัตเทอร์ฟอร์ดเลยแต่ว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะพี่พูดภาษาไทยนะฮะเขาเลยงงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้รัตเทอร์ฟอร์ดตรงกลางอะตอมเป็นนิวตอนกับโปรตอนรวมกันอันนี้เราเคยเรียนมาแต่ว่าสิ่งที่รัตเทอร์ฟอร์ดพูดก็คือมันจะเป็นประจุบวกอยู่รวมกันซึ่งเราทราบกันดีว่าบวกกับบวกมันผลักกันครับรัตเทอร์ฟอร์ดเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงอยู่ได้เขารู้แค่ว่ามันคือบวกที่อยู่รวมกันแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมถึงอยู่ได้ซึ่งวันนั้นพี่ไม่เชื่อเขาและพี่โมโหมากพี่ลุกขึ้นกลางห้องประชุมจะไปต่อยรัตเทอร์ฟอร์ดแต่คุณปู่พี่ดึงเสื้อพี่ไว้ก่อนแม็กหยุดและท่านลุกขึ้นพูดคุณปู่พี่มาแล้วครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โอ้โหเกลียวกราวปกมือเกลียวกราวครับวันนั้นครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับหน้าตาคล้ายๆพี่นี่แหละนะครับเป็นอเหล่ากงพี่โอเคไหมฮะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าการที่ประจุบวกสามารถอยู่ด้วยกันได้นั้นมันเกิดมาจากอะไรทุกคนครับดูตรงนี้ครับนี่คืออนุภาคที่เล็กมากๆนะครับพวกโปรตอนเนี่ยแหละนะครับนะครับมีอนุภาคจับมารวมกันมันก็จะได้เป็นอนุภาคซึ่งอยู่รวมกันแบบนี้นะฮะสมมุตินะครับว่าตรงนี้มีมวล1กรัมจริงเราไม่ได้ใช้มวลเป็นกรัมนะครับเรื่องนี้มันเล็กมากจนต้องใช้มวลเป็นหน่วยอื่นโอเคป่ะอันนี้1กรัมอันนี้1กรัมนะครับ1กรัมกับ1กรัมรวมกันเป็นใครเอ่ยเป็น2กรัมซึ่งผิดครับคราวนี้มันรวมกันไม่ได้2กรัมแต่มันรวมกันได้เลข 1.99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 
อยู่รวมกันมวลของมันเพิ่มหรือลดลง1กับ1บวกกันควรต้องได้2แต่มันได้แค่ 1.9999999999 แปลว่ามีมวลบางส่วนหายไปครับมีมวลบางส่วนหายไปและมวลส่วนที่หายไปนั่นแหละมันกลายมาเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวยึดให้ประจุบวกหรืออนุภาคในนิวเคลียสนั้นอยู่ร่วมกันได้โอเคครับสรุปอีกหนึ่งรอบรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าบวกกับบวกอยู่รวมกันแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมถึงอยู่รวมกันได้
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าอยู่กันได้เพราะมีพลังงานยึดเหนี่ยวซึ่งพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นมาจากไหนมาจากมวลบางส่วนที่หายไปและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานนั้นกลายเป็นสูตรนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นสูตรวิชาฟิสิกส์ที่สวยงามที่สุดครับ E เท่ากับ mc สแควร์แต่เพื่อความง่ายในการใช้งานและเหมาะสมกับเรื่องนี้จึงใช้เป็นสูตรนี้ครับ E เท่ากับมวลที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราเรียกว่ามวลพร่องนะครับคูณกับเลข931ซึ่งเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามในห้องสอบบางทีก็เป็น931บางทีเป็น 931.5 บางทีเป็นเลข930อันนี้ตามใจข้อสอบแต่ถ้ามีมวลเปลี่ยนแปลงไปจะกลายเป็นพลังงานนะครับมวลในคราวนี้จะใช้หน่วยเป็นหน่วยที่เล็กๆนะครับ atomic mass unit นะครับก็คือใช้เป็นหน่วยยูมีมวล1 U มีมวล2 U มีมวล3 U นะครับพลังงานจะออกมาเป็นหน่วยที่น้อยมากครับเรียกว่าเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเรื่องนี้ถ้าเข้าใจขั้นตอนพี่บอกได้คำเดียวเลยว่าง่ายมากทุกคนตั้งสติพร้อมนะครับมาเลยครับดูโจทย์กันครับในข้อนี้ฮะข้อที่4ปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับนะฮะก็เขียนมาให้เรามาถึงปุ๊บถามเลยเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือคายพลังงานและคายออกมาเท่าไหร่ข้อนี้เป็นข้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากในการทำข้อสอบทุกคนครับไม่ได้ยากสู้ๆนะลุยนะครับเริ่มต้นจากการที่นะครับขอเขียนปฏิกิริยาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นโบรอนนะครับบวกกับนะครับนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็ออกมากลายเป็นนะครับนิวเคลียสของฮีเลียม He42 จำนวน3อนุภาคทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ทางด้านขวามือเนี่ยคือหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ก่อนเกิดกับหลังเกิดนะครับมีนะครับพลังงานนะครับเปลี่ยนแปลงมีมวลเปลี่ยนแปลงยังไงมาคำนวณกันโจทย์บอกว่าโบรอนเนี่ยมีมวล 11.009305 11.009305 เอามาบวกกับมวลของไฮโดรเจนนะครับซึ่งโจทย์กำหนดว่าเป็นเลข 1.007825 1.007825 และเรื่องนี้บอกไว้ก่อนว่าห้ามประมาณต้องคิดเลขสดในห้องและพี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคิดเลขสดๆมันเป็นยังไงสู้ตายไปเลยป๊าบจัดครับผม55ครับผมได้0ทด1เป็น3ครับปั๊บต่อมา3บวก8ใส่1ทด1เป็นใคร17ใส่0ครับผมใส่12ครับโอ้โหบวกกันอย่างรวดเร็วครับออกมาเป็นเลข12.017130 ครับลบนี่คือมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาต่อมาครับหลังเกิดปฏิกิริยามีฮีเลียมอยู่ทะแดม 4.00260 ครับนี่มาเลยครับ 4.00260 แต่เรามีอยู่กี่ตัวนะ3ตัวงั้นเราเอาเลข3ไปคูณครับตั้งคูณโชว์เลยครับในห้องสอบทุกคนนะครับก็ต้องคิดแบบนี้จะเก่งไม่เก่งต้องคิดแบบนี้เลย3คูณ0เป็น0ขอคิดเร็วนะครับ3 6 18ใส่8ทด1 3 2 6หรือเป็น7ใส่0ใส่0 3 4 12ปึ๊บได้เลข 12.00780 ครับโอ้โหนะครับป๊าบเหนื่อยตอบให้ชื่นใจน้องครับนี่มวลเพิ่มหรือมวลลดเพิ่มหรือลดมวลที่ลดเรียกว่าอะไรเอ่ยมวลพร่องมวลลดลงเท่าไหร่มาครับจับ2เลขนี้ลบกันครับโอ้แม่เจ้ามาแล้วครับ 12.017130 ลบ 12.00780 ครับมาสู้ขาดใจดึง0ครับ3ครับยืมมาเหลือ6ครับ11ลบ8เหลือ3ครับ16ลบ7เหลือ9ใส่0ใส่0ใส่จุดใส่0ครับลบกันเรียบร้อยออกมาเป็นเลขโอ้โหในห้องสอบนี่ต้องแบบคิดเลขกันแบบกันนำอย่างนี้เลยครับ 0.009330 นะครับหน่วยเป็น U และตอนจบพลังงานของเราจะมีค่าเท่ากับเอาเดลต้า M คูณกับเลขอะไรดูจากโจทย์ครับโจทย์กำหนดมาเป็นเลข 931.5 เห็นไหมก็ต้องคูณเลขไม่ต้องลูก
จเย็นใจเย็นมีเทคนิคมีเทคนิคเรื่องนี้ระหว่างทางน้องต้องคิดเลขแบบที่พี่คิดมาคือมันต้องคิดไม่คิดไม่ได้แต่มาถึงตอนจบข้อสอบ95พบว่ามาถึงตอนจบไม่ต้องคิดเลขเพราะอะไรเขาจะมีตัวเลขรอน้องอยู่แล้วฟังพี่ครับมวลที่หายไปจะกลายเป็นพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นตอบก่อนว่าเป็นการคายพลังงานเห็นไหมมีกี่ข้อมี3ข้อและมันจะคายเท่าไหร่ครับน้องๆ นึกภาพนะน้องมี 0.009 เอาไปคูณกับ900มันจะได้ 0.009 เหมือนเดิมหรอไม่มีทางไม่มีทางหรือน้องเอา 0.009 ไปคูณกับเลข900โอ้โหออกมาเป็น 7,000 กว่าหรอไม่มีทางครับเหลืออยู่ช้อยเดียวที่เป็นไปได้คือช้อยข้อที่3นั่นเองครับมาถึงฉากจบนะครับข้อสอบ195ของเรื่องนี้ฉากจบมักจะวางตัวเลขเอาไว้ให้น้องเลือกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้เรานะครับเรื่องโฟโต้อิเล็กทริกเรื่องเดียวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช้เวลาทดลองฟังดีๆครับ11ปีเรื่องเดียว11ปีนะครับเพราะเราต้องเห็นคุณค่าของความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์สร้างมานะครับแล้วมันก็อยู่รอบตัวเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อตีดีเฮ้ยประตูเปิดเองนั่นแหละครับโฟโต้อิเล็กทริกนะครับงั้นมารีวิวกันอีกหนึ่งรอบนะครับโฟโต้อิเล็กทริกคือการใช้แสงไปที่โลหะผิวมันวาวฉายไปปึ๊บปกติเราคิดว่าแสงเป็นคลื่นแต่คราวนี้มองแสงเป็นเม็ดแสงเรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับโฟตอนจะมีพลังงานมากหรือพลังงานน้อยขึ้นกับความถี่นะครับความถี่มากพลังงานมากหรือพูดในแง่ของความยาวคลื่นก็ได้ความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยนะโอเคครับถ้าเรายิงโฟตอนไปแล้วพลังงานไม่พออิเล็กตรอนก็ไม่หลุดครับถ้ายิงไปแล้วปุ๊บพลังงานเพียงพออิเล็กตรอนก็หลุดครับแต่หลุดแล้วนิ่งโอเคนะครับต่อมาครับยิงไปเลยรวยเลยจิ้วยิงเยอะๆรวยปึ้งจ่ายไปเลยครับปึ้งนะฮะเยอะๆหลุดไม่หลุดหลุดแถมวิ่งจิ้วนะฮะมีพลังงานจนเกิดขึ้นครับอยากจะเบรกมันต้องใช้สักหยุดยั้งนะครับซึ่งตัวเลขของพลังงานจนและสักหยุดยั้งเป็นเลขเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมามวลพร่องอันนี้ยิ่งง่ายเลยครับอุ๊ยอุ๊ยรวมกันเฮ้ยมวลลดลงมวลที่หายไปนะครับเราเรียกว่ามวลพร่องมันจะกลายเป็นพลังงานออกมาทำหน้าที่มายึดเหนี่ยวนะครับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเองครับและตอนจบก็ขอฝากเอาไว้ว่าเป็นยังไงเอ่ยคิดเลขมายาวนานมากแต่บรรทัดสุดท้ายมักจะมองช้อยได้นะครับก็อยู่ที่การฝึกฝนและขอเตือนว่าอย่าเครื่องคิดเลขนะครับเพราะเดี๋ยวเข้าห้องสอบจริงๆปุ๊บเนี่ยคิดไม่ได้นะครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับเรื่องราวของโฟโต้อิเล็กทริกและมวลพร่องเรื่องนี้ออกข้อสอบกันนะครับถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับแต่แค่คิดเลขเยอะก็ฝากไปทบทวนกันด้วยครับลืมเมื่อไหร่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass นะครับวิชาฟิสิกส์กับพี่แม็กครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ